เอาแล้วครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอยู่กับผมนะครับผมไอรอนคอร์สแล้ววันนี้นะครับที่ผมลงคลิปนี้เพราะว่าคลิปคุณภาพของผมนะครับยังตัดไม่เสร็จนั่นเองครับผมนะพยายามตัดแล้วนะครับตัดไม่เสร็จสักทีเพราะฉะนั้นก็เอาคลิปแนวความรู้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับโดยคําถามวันนี้นะครับที่ผมจะมาเป็นคนตอบให้กับท่านผู้ชมที่อาจจะสงสัยนะครับก็คือจอร์จวอชิงตันนะครับผมประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเอาชนะกองทัพอังกฤษอันเกรียงไกรได้อย่างไรนะครับผมโอ้โหก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าอังกฤษในสมัยนั้นนะครับถือว่าเป็นเจ้าอาณานิคมเป็นเจ้าโลกกันเลยทีเดียวนะครับเหมือนประเทศอเมริกาสมัยนี้เลยนะครับเผลอๆมีอำนาจมากกว่าประเทศอเมริกาอีกนะครับผมแล้วจอร์จวอชิงตันนะครับผมประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสามารถเอาชนะกองทัพอังกฤษกองทัพที่ถูกขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดมีกองเรือที่แข็งแกร่งที่สุดได้อย่างไรนะครับผมโอเคก็ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมนะแต่ก่อนอื่นนะครับเผื่อใครจะไม่รู้นะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดสงครามนะครับที่เรียกว่าสงคราม7ปีนะซึ่งหลายคนก็ขนานนามนะครับว่าสงครามนี้คือสงครามโลกครั้งที่0เพราะว่าเป็นสงครามที่เสียหายนะครับต่อโลกเป็นจำนวนมากนะครับผมโดยภายหลังจากสงครามครั้งนี้นะครับอังกฤษเนี่ยเป็นฝ่ายชนะแต่ก็เป็นชัยชนะบนซากศพของผมนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยถึงขั้นถังแตกเลยครับผมนะก็เลยได้ทำการเก็บภาษีอาณานิคมของตนเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ประชาชนนะครับในอาณานิคมในทวีปแถบอเมริกานั้นเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ทำการลุกฮือนะครับทำการปฏิวัติประกาศอิสรภาพตนนะครับจากอังกฤษจนนำไปสู่สงครามนั่นเองครับผมนะโดยในสงครามครั้งนั้นนะครับก็มีชื่อว่าสงครามปฏิวัติอเมริกาโดยผมจะขอเรียกฝ่ายอเมริกาในยุคนั้นนะครับว่าฝ่ายอาณานิคมนะครับซึ่งก็นำโดยจอร์จวอชิงตันส่วนฝ่ายอังกฤษนั้นนำโดยเซอร์วิลเลียมฮาวโดยแม้ในศึกแรกนะครับผมฝ่ายอาณานิคมเนี่ยจะสามารถเอาชนะอังกฤษได้ที่บอสตันแต่หลังจากนั้นนะครับเมื่ออังกฤษเริ่มเอาจริงจะได้ทำการส่งกองเรืออันยิ่งใหญ่ของอังกฤษนะครับผมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกองเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกยุคนั้นมาถึง130ลำพร้อมกับทหารอีกกว่า 25,000 นายเพื่อทำการเข้ายึดนิวยอร์กและหลังจากนั้นนะครับผมฝ่ายอาณานิคมของจอร์จวอชิงตันเนี่ยก็พบกับความพ่ายแพ้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพวกเขาต้องล่าถอยจากการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าคนไหนที่ถูกจับเป็นเชลยได้นะครับก็จะถูกปล่อยให้แผลเน่าตายนะครับผมในข้อหากบฏส่วนคนที่หนีออกมาได้เนี่ยพวกเขาก็รอดไปอีกวันแล้วพวกเขาก็หนีไปเรื่อยๆนะครับแล้วกองทัพของจอร์จวอชิงตันสามารถโต้กลับและเอาชนะอังกฤษได้ยังไงล่ะซึ่งจากการหาข้อมูลของผมนะครับผมก็ได้เหตุผลหลักๆนะครับผมอยู่4ประการประการที่1 นะครับก็คือการโจมตีในช่วงฤดูหนาวที่ไม่มีใครคาดถึงของจอร์จวอชิงตันนั่นเองก็การโจมตีครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่อังกฤษนะครับผมสามารถยึดกรุงนิวยอร์กได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทำการนะครับไล่ตีกองทัพของจอร์จวอชิงตันเนี่ยมาเรื่อยๆถ้าว่าหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะก็เลยทำให้กองทัพของทั้งสองฝ่ายนะครับต้องปักหลักนะครับตั้งฐานกันก่อนยังไม่สามารถโจมตีได้เพราะว่าการที่เราจะเคลื่อนที่ในหิมะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากครับผมนะแต่ถ้าว่านะครับผมจอร์จวอชิงตันเขาวางแผนมาเหนือเมฆครับผมนะโอ้โหนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะก็จอร์จวอชิงตันนะครับก็ได้ทำการโจมตีกองทัพนะครับที่อยู่ฝ่ายอังกฤษเนี่ยจนพวกเขาเนี่ยสามารถล่าถอยกลับไปได้นะครับจำนวนหนึ่งประการที่2นะครับก็คือการล้มเลิกแผนการของเซอร์วิลเลียมฮาวผู้บัญชาการฝ่ายอังกฤษที่จะทำการโอบล้อมฝ่ายอาณานิคมจากทางตอนเหนือแล้วแบ่งฝ่ายอาณานิคมนะครับให้เป็น2ส่วนโดยที่การล้มเลิกแผนการของเซอร์วิลเลียมฮาวครั้งนั้นนะครับผมก็เพราะเขาคิดว่าถ้าเขานะครับสามารถยึดเมืองหลวงของพวกกบฏได้เนี่ยพวกกบฏก็คงจะยอมแพ้นะครับก็เลยไม่ทำตามแผนการที่จะอบล้อมกองทัพของฝ่ายอาณานิคมนะครับแล้วล่องเรือไปยึดเมืองฟิลาเดลเฟียแต่ถ้าว่านะครับผม
กองทัพของฝ่ายอาณานิคมเนี่ยดันไม่ยอมแพ้แล้วก็ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ยอร์กทาวน์ทำให้สงครามนั้นดำเนินต่อไปจนนำไปสู่ประการที่3ครับก็คือชัยชนะที่เมืองซาเรโทกาซึ่งเป็นความพ่ายแพ้นะครับของฝ่ายอังกฤษในศึกทางเหนือจึงทำให้เซอร์วิลเลียมฮาวถูกไล่ออกและจากศึกครั้งนี้นะครับผมก็ทำให้ฝรั่งเศสตัดสินใจสนับสนุนฝ่ายอาณานิคมเพื่อสู้กับอังกฤษและหลังจากนั้นครับผมดัชและสเปนก็เข้าร่วมสงครามกับฝ่ายอาณานิคมด้วยประการที่4ครับชัยชนะที่สมรภูมิยอร์กทาวน์หรือในศึกครั้งนี้นะครับฝ่ายอาณานิคมและฝรั่งเศสร่วมมือกันหลอกกองทัพอังกฤษในนิวยอร์กนะครับผมว่าจะโจมตีแต่ที่จริงนั้นพวกเขาได้บุกลงใต้ไปเพื่อยึดเมืองยอร์กทาวน์เพราะว่านะครับผมผู้บัญชาการของฝ่ายอังกฤษในตอนนั้นครับที่ชื่อว่าคลินตันก็ไม่ส่งกองกำลังไปช่วยกองทัพในเมืองยอร์กทาวน์นะครับสุดท้ายนะครับผมกองทัพทหารอังกฤษที่เมืองยอร์กทาวน์กว่า 7,000 นายก็ได้ยอมแพ้ในที่สุดนะครับก็นำไปสู่การเจรจาสันติภาพที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี1783และสงครามปฏิวัติอเมริกาก็เลยจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายอาณานิคมนั่นเองครับผมนะความเก่งกาจของจอร์จวอชิงตันที่สามารถเอาชนะกองทัพอังกฤษอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรเมื่อ200กว่าปีที่แล้วได้มันทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นนะครับมีเอกราชเสรีภาพอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ